ำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะท่านรองผู้ว่าจะได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแล้วเอาละเหลือสองหนูน้อยระหว่างใครเอ่ยนี่ค่ะระหว่างน้องอิงฟ้าเด็กหญิงวฤทยารักพ่วงและน้องกีว่าเด็กหญิงซินิต้าเฮกิลาค่ะครับดังนั้นในโอกาสนี้นะฮะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในงานประกวดหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรให้เกียรติขึ้นบนเวทีครับพร้อมด้วยท่านสุรพลละลอกนายอำเภอบึงสามัคคีขอได้เชิญนะครับทั้งสองท่านเชิญบนเวทีครับค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลนะคะตื่นเต้นนะตื่นเต้นไปด้วยค่ะตื่นเต้นเลยโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นไปด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากพร้อมหรือยังเอ่ยที่อยากจะทราบว่าใครคือผู้ที่จะได้ครองมงกุฎและเป็นหนูน้อยกล้วยไข่นะคะในงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ปี2565นี้นะคะใช่พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะเอาแล้วนะเอาแล้วนะเราจะประกาศพร้อมแล้วก็จะประกาศผลเลยนะครับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงปี2565ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข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 17ค่ะเด็กหญิงซินิต้าเฮกิลาหรือน้องกีว่าหมายเลข17นะครับโอ้สวยงามมากสวยงามมากเขารู้ตัวไหมคะว่าเขาได้รางวัลครับอ๋อรู้แล้วน้องกีว่าน้องกีว่ารอแป๊บนึงนะฮะรอแป๊บนึงครับท่านประธานครับขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก่อนนะเราอยากให้ได้เห็นรอสักครู่หนึ่งครับขอเชิญท่านนายอำเภอบึงสามัคคีนะครับท่านสุรพลละลอกได้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งให้กับน้องอิงฟ้านะครับน้องอิงฟ้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข9น้องอิงฟ้าเด็กหญิงวฤทยารักพ่วงนะคะโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากนะคะค่ะกับตำแหน่งนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะท่านรองผู้ว่าจะได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศแล้วเนี่ยท่านก็จะได้กล่าวแสดงความดีใจดี